หรือยาอายุวัฒนะประมาณนี้นะครับวันนี้ขยายที่เรื่องก็แน่นอนเรื่องปัญหาเราพบเจอกันอยู่ทุกวันผมเชื่อว่าต่อให้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนเพศวุฒิภาวะประสบการณ์หรือตำแหน่งไหนบนโลกใบนี้นะเชื่อว่าต้องมีปัญหากันทุกวันและทุกคนอยู่แล้วแต่แค่ว่าจะมองว่าปัญหานั้นเล็กใหญ่แตกต่างกันหรือปัญหานั้นมันมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์หรือรู้สึกกับเรายังไงนะครับยืนยันว่าปัญหามีทุกคนทุกวันนะครับคราวนี้ก็จะบอกว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันคือยาพิษหรือยาอายุวัฒนะส่วนตัวเชื่อว่าหลายคนคงจะมองว่าไม่เป็นยาพิษแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปจริงๆมันอาจจะเป็นยาอายุวัฒนะก็ได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ขับดันผลักดันเราให้เรามีชีวิตต่อมาก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการเข้าไปในเรื่องก่อนเข้าไปก็เรื่องแรงบันดาลใจนิดนึงก็แน่นอนฟังข่าวใช้ชีวิตฟัง YouTube ฟังอะไรส่วนมากข่าวก็จะมีถึงปัญหาจะมากจะเล็กจะน้อยสังคมการเมืองเศรษฐกิจสงครามอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็แต่ออกตัวไว้นิดนึงว่าจริงๆข่าวมันไม่ได้มีแต่ปัญหามันมีแต่สิ่งมันมีสิ่งดีๆมันมีสิ่งจะลงใจมันมีสิ่งสนับสนุนให้เรามีความรู้สึกดีด้วยแต่คราวนี้วันนี้ผมอาจจะมีแรงบันดาลใจในเรื่องปัญหาเอามาเล่าแชร์กันนะครับก็คืออย่างที่บอกปัญหาในข่าวทุกวันแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับคนใกล้ตัวที่เขามองปัญหาแบบไหนอย่างไรไม่ว่าจะเป็นภรรยาลูกคุณตาคุณยายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเขามองปัญหาเขามองยังไงเขามองว่ามันเป็นยาพิษหรือเป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นยาอายุวัฒนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาแชร์เรื่องนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันนิดนึงว่าไอ้ปัญหาเนี่ยที่เราบอกว่าผมเชื่อบอกว่าเราเจอกันมาทุกวันทุกเพศทุกวัยเนี่ยแล้วเจอกันทุกวันก็แปลว่ามันต้องเจอตั้งแต่เกิดลองมาดูสั้นๆนะครับดูเร็วเราเกิดมาเนี่ยปัญหามันเกิดนะฮะสำหรับคุณแม่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณแม่ก็ต้องคิดแล้วเข้าโรงพยาบาลไหนดีจะเลี้ยงยังไงดีนมข้นนมหวานนมกระป๋องที่มีข่าวว่ามันมีพิษร้ายหรือเปล่านะฮะเรื่องกินเรื่องอยู่ของเราตอนเกิดที่ไหนอย่างไรกินยังไงอยู่ยังไงก็เป็นปัญหาพอเราเกิดมาได้อ่ะมีที่อยู่ที่กินแก้ปัญหาไปแล้วเรียนที่ไหนแหละคนนี้เรียนใกล้บ้านดีไหมหรือว่าจะไปเรียนที่เขาบอกว่าดีเรียน2ภาษา1ภาษาดีสมัยนิยมยังไงก็เป็นปัญหาแล้วนะครับเราก็เข้าไปเรียนตามที่ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองจะตัดสินใจได้ก็เรียนไปเราเริ่มโตแล้วอันนี้เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองคราวนี้ปัญหามันไม่ได้ตกอยู่กับคนรอบข้างแล้วล่ะปัญหามันกลับมาตกกับตัวเราละเราจะคบเพื่อนยังไงนะฮะเราก็คบเพื่อนเพื่อนไม่ชอบเพื่อนไม่รักเพื่อนเลิฟช่วยเหลือเพื่อนนู่นนี่นั่นนะครับบวกกับช่วยเหลือตัวเองในการทำให้เกรดดีกลับมาไม่มีปัญหากับพ่อแม่ว่าสอบตกอีกแล้วหรือเกรดดีจังได้ของรางวัลอันนี้ก็เป็นปัญหาของเราขนาดเราเรียนเองเราก็ยังต้องแก้กับปัญหาที่เราเจอนะครับเราคบเพื่อนเราก็ต้องดูว่าเพื่อนมีปัญหาของเพื่อนคือปัญหาของเราหรือเปล่าเราปัญหาของเราคือปัญหาของเพื่อนหรือเปล่าเพราะว่ากันไปก็ปัญหาอีกอันนี้บอกไว้ก่อนว่าเรามองแค่ในมุมปัญหาแต่ในระหว่างทางมันก็มีนู่นนี่นั่นที่ไม่ใช่ปัญหาที่เป็นสิ่งที่ประสบพบเจอนะครับแต่เวลาที่วันนี้มาพูดเราจะพูดถึงว่ามุมมองของปัญหาที่ว่าเราเจอนั่นแหละคือประสบการณ์ชีวิตอย่างนึงนะฮะก็คืออ่ะมีเพื่อนแล้วมีแฟนอันนี้มีแฟนมีปัญหาใหญ่ของคนหลายคนมากถึงขนาดติดชีวิตตัวเองฆ่าตัวตายหรือทำร้ายผู้อื่นก็เยอะมากอันนี้เพราะว่าเขามองว่าปัญหาคือยาพิษแต่ถ้าเขามองว่าปัญหาคือยาอายุวัฒนะมีแฟนแล้วเลิกไปโอ้ดีจังเลยเนาะมีประสบการณ์ดีนะที่เราเลิกถึงมาเจออีกคนนึงได้อะไรอย่างเงี้ยแค่เรามองมุมนี้ไปมันก็อาจจะดีนะครับไปทำงานก็เหมือนกันทำงานก็มีปัญหาเรื่องการสมัครงานกว่าจะสมัครงานหลายที่กว่าจะได้ไปที่เข้าไปอยู่ไม่นานไม่ผ่านโปรเบชั่นไปมีปัญหากับผู้ว่าจ้างหรือมีปัญหากับหัวหน้านะครับแต่ถ้าเราคิดอีกมุมมันก็ดีเหมือนกันนะทำให้เราสร้างประสบการณ์เรียนรู้มีงานทำในหลายที่ปุ๊บมีครอบครัวแต่งงานยังไงแต่งงานที่ไหนแต่งแล้วมีลูกไหมไปฮันนีมูนที่ไหนมีลูกทำยังไงนะครับเริ่มแก่แล้วเอ๊ะแก่แล้วสุขภาพไม่ดีทำยังไงหน้าเริ่มเหี่ยวฉีกโป๊ะไปร้อยไหมดีไหมหรือจะไปผ่าตัดซิกแพคหรือจะไปต่อผมหัวล้านนะครับอะไรอย่างเงี้ยถ
ถ้ามองมันคือปัญหาแต่ถ้ามองให้สนุกมันคือปัญหาที่เราแก้แล้วเรามองแก้แล้วถ้าเราคิดว่าเราแก้แล้วมันไม่ได้เราก็คิดอ๋อแก้ไม่ได้แล้วก็แก้2ไม่ได้แล้วก็แก้3นะฮะถ้าเราคิดว่าไอ้ปัญหามันคือยาอายุวัฒนะที่ทำให้เราอยู่ต่อไปเพื่อแก้ปัญหามันให้สนุกมันก็จะดีแต่ในทางกลับกันคนที่มีปัญหาแล้วมองเป็นยาพิษบางทีปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ไม่เท่ากันเล็กของเขาใหญ่ของเราใหญ่ของเราเล็กของเขาฉะนั้นเขาก็อาจจะอยู่ต่อไม่ได้แล้วก็ทำให้เป็นทุกข์ตลอดไปฉะนั้นสรุปโดยสรุปของผมนะสุดท้ายแล้วผมก็อยากให้มองว่าปัญหามันคืออายุวัฒนะปัญหามันคือสิ่งที่เราต้องเกิดต้องเจอมาทุกเพศทุกวัยอย่างที่บอกไปตลอดชีวิตอยู่แล้วถ้าเรามองว่ามันคืออายุวัฒนะเราก็จะอยู่กับมันได้อย่างสนุกสนานนะเราก็คิดแก้ไขนั่นแก้ไม่ได้วันนี้ก็แก้พรุ่งนี้ไม่ได้เดือนหน้าปีหน้านะครับแต่เราคงไม่ต้องถึงขนาดชาติหน้าเพราะเราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่หรือมีหรือเกิดหรือเปล่านะครับสนุกกับมันครับผมก็เหมือนกันวันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่จะต้องเจอปัญหาทุกวันไม่ว่าเรื่องสุขภาพการกินการอยู่การเดินการนอนการทำงานหรือกับบุคคลอื่นๆรอบตัวแต่ถ้าเราคิดว่าปัญหามันคือการใช้ชีวิตแบบหนึ่งการดำเนินชีวิตแบบหนึ่งเราก็จะไปด้วยกันฉะนั้นแล้วเราก็มาแก้ปัญหาให้สรุปไปด้วยกันนะครับแล้วก็แก้ปัญหาระหว่างทางให้มีความสุขครับ